ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากเลยทีเดียวภายหลังจากกรณีการจัดรายการในวันที่6กรกฎาคม2566สำหรับหนุ่มกรรชัยกับรายการหนกระแสกับการสัมภาษณ์เจ๊กบและก็คุณต่ายที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แม่ค้าออนไลน์พิมพ์ลี่ภัยเบี้ยวจนกลายเป็นหนี้โดยที่มีทนายแก้วดร.มนชัยจงกายรัตกุลเป็นทนายความกลางในวันนี้โดยที่ในโลกโซเชียลซึ่งหลายๆคนก็มองจากการจัดรายการว่าหนุ่มกรรชัยเข้าข้างพิมพ์ลี่ภัยและก็ยังมีการหัวเราะแบบสนุกสนานการรายการจนให้เกิดแฮชแท็กโหนกระแสเกิดขึ้นล่าสุดหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ว่ารู้สึกว่าอึดอัดใจซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจว่าผมก็นำเสนอรายการแบบไม่เป็นกลางตนก็ยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นรายการเรื่องการหัวเราะก็เป็นเพราะว่าเห็นบรรยากาศมันดาวมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ช่วยนะสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทางทนายไพศาลหลายๆคนก็ไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะออกมาพูดออกอากาศได้เป็นแนวทางทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขาก็รู้แล้วเขาก็ไปแก้ได้เราก็จะไม่พูดกลายมาเป็นว่าเราก็ไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าข้างนะคนเราอะมาว่าเราทำตลกผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันในเหตุการณ์มันก็ดีขึ้นเขาก็ได้ยิ้มหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผมเข้าใจว่าคนก็อยากจะให้ด่าผมพิลิพายผมก็อยากจะด่าแต่ว่าผมก็ด่าแล้วผมก็ถูกฟ้องใครมาช่วยผมเล่าผมอยากจะด่ามากเลยนะไปทำกับเขาแบบนี้ได้ยังไงแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไล่ฟ้องถ้าหากผมพูดอะไรพลาดไปหรือว่าดำเนินอะไรผิดพลาดไปหรือว่าพาดพิงเขามากเกินไปเขาก็ฟ้องผมและก็การถูกฟ้องไม่ใช่เรื่องสนุกนะมาด่าผมไม่เหมือนเดิมสนิทพินลิพายสิเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับพินลิพายผมกับเขาก็ยังมีปัญหาด้วยกันด้วยซ้ำไปผมก็บอกเลยว่าเรื่องไขอะไรนะผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาหรอกบางอย่างผมก็ต้องอินทางกฎหมายของทนายแก้วคนก็บอกไม่ได้หนุ่มกับทนายแก้วต้องจัดการพินลิพายให้ได้มันไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเนี่ย